เจอพุทธเจ้าแต่ฐานไม่พอก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนเครื่องส่งกับจานรับอะวิทยุเนี่ยมีเสาส่งกับวิทยุรับเนี่ยถ้ามันปรับคลื่นไม่ตรงกันเนี่ยมันจะรับคลื่นได้ไหมไม่ได้สิ่งที่ฟังก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงกับสิ่งที่เราฟังเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงคนฟังจะมีความเก่งขนาดของคนพูดจะมีความเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะฟังรู้เรื่องแต่สมมติว่าคนฟังฉลาดอันนี้อีกอย่างนึงคนฟังฉลาดคนพูดไม่ฉลาดสามารถเข้าใจได้ไหมคะได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยที่พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมหรือทางดับทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์เองเนี่ยตอนที่ฟังท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยฟังจนผู้พูดเนี่ยหรือผู้แสดงธรรมเนี่ยหมดเปลือกแล้วนะหมดเปลือกคือหมดความรู้หมดภูมิแล้วที่จะสอนแต่ผู้ฟังเนี่ยฉลาดก็เอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปต่อยอดไงไปต่อยอดได้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็มีเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงคือมีความกตัญญูนะขนาดครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ตรัสรู้นะคะเป็นฐานในการต่อยอดนะแต่เมื่อพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบุคคลที่คิดถึงเป็นบุคคลแรกก็คือครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถที่จะฟังธรรมรู้เรื่องด้วยคนอื่นเนี่ยที่จะฟังธรรมของพระองค์เนี่ยรู้เรื่องเนี่ยมันหายากมากครั้งที่ตรัสรู้ใหม่ๆแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทก็ไปอยู่ในชั้นพรหมแล้วก็จึงไม่สามารถที่จะแสดงได้คือคุณสมบัติได้แต่โอกาสไม่ได้นะที่เราพูดถึงเรื่องอุปธิกาลสมบัติอุปธิสมบัติคติสมบัตินะฮะกาลวิบัติอย่างเงี้ยอย่างเช่นท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยคุณสมบัติได้อุปธิได้แต่ว่ากาลวิบัติค่ะการมันวิบัติเวลามันไม่เจอกันการเนี่ยคือเวลามันไม่เจอกันก็ไม่ได้เกิดหรือตายสวนกันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุธรรมหรือเราจะได้สิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยไม่ต้องบรรลุธรรมหรอกมันจะต้องมีสมบัติหลายอย่างที่มาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นคติสมบัติก็คือที่ไปหรืออยู่ในที่ที่เหมาะสมอุปธิบุคลิกร่างกายคุณสมบัติของเราเนี่ยต้องได้ตรงการละสมบัติคือเวลาต้องเหมาะสมอีกแล้วก็ประโยคะสมบัติความเพียรต้องมีด้วยนะนอนรอเขาบอกว่าเราจะได้อะไรนอนรอโอกาสสรุปแล้วแทนที่มันจะได้ใช่ไหมคะหลุดไปเพราะไอ้นอนรอเนี่ยแหละไอ้คุณสมบัติตอนนั้นน่ะมันได้อยู่แล้วถ้าทำต่อไปแต่ปรากฏว่าหยุดปุ๊บอดเลยเพราะว่าอุปธิคือประโยคะคือความเพียรความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเนี่ยมันไม่มีมันก็มีหลายอย่างถ้าเราเรียนพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มองปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรากับเขาปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราอธิบายเขาฟังไม่ได้เพราะผู้ฟังฐานไม่พอไม่พอปุ๊บเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องเราได้แค่เข้าใจอธิบายไม่ได้แต่ว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยแสดงธรรมจนมีความรู้เนี่ยพระองค์สามารถที่จะต่อยอดเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าผู้ฟังเนี่ยมีความรู้น้อยกว่าไอ้ผู้ฟังมีความรู้มากกว่าเนี่ยจะฟังคนที่มีความรู้น้อยกว่าไม่ได้มันต่อยอดได้เนี่ยไหมคะเหมือนเราแสดงธรรมเนี่ยต้องขออภัยนะครับพูดอยู่เรื่องนึงพอดีมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งรู้จักกัน
ท่านก็เล่าให้ฟังฟังรายการอมรวลีอยู่นะแต่ไม่แสดงตัวนะไม่แสดงตัวบอกฟังประจำเลยจนท่านอยู่ต่างประเทศจนไปเจอท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปไม่บอกประเทศแล้วกันนะเดี๋ยวรู้เพราะมันแคบโลกมันแคบเดี๋ยวนี้ท่านก็บอกว่าไปที่ห้องพักของครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยได้ยินเสียงบรรยายรายการธรรมวลีนี่แหละค่ะได้ยินเสียงบรรยายบางทีก็จะมีอย่าง YouTube เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เยาพี่เยาซึ่งมีช่อง YouTube ก็เอาเทปเนี่ยค่ะจากการบรรยายทุกวันเนี่ยไปลง YouTube ให้ทุกวันเลยนะพี่เยาก็เอาไปลงให้ตลอดเลยต้องขอบคุณมากๆก็มีการลง YouTube ด้วยอะไรด้วยก็ปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะได้ยินเสียงผู้หญิงไม่ออกที่ไหนเนี่ยมาพูดอยู่ในห้องของพระไปต่างประเทศพระที่ท่านไปเล่าให้ฟังได้ยินเสียงไม่ออกที่ไหนเนี่ยมาพูดอยู่ในห้องของพระเข้าไปก็ท่านก็คุยกันว่าเนี่ยฟังรายการธรรมวลีอยู่แต่ว่าท่านมีความรู้มากกว่าไงคะคือในมุมนึงเนี่ยในการพูดของเราเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ของเราในการพูดมันดึงจุดไหนจุดไหนมาแต่ท่านฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านไปบรรยายเนี่ยดีกว่าเราเพราะความรู้ท่านเยอะกว่าเราเพราะท่านฟังเราเสร็จเนี่ยท่านไม่ได้ลอกเรียนแบบเรานะคะไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าพระแต่มันมีจุดบางอย่างความคิดบางอย่างที่เรามีความคิดหรือดึงคำพูดของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นมามันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ไงท่านก็เอาเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยไปปรับเป็นเอกลักษณ์ของท่านแล้วความรู้ท่านที่มากกว่าเนี่ยอธิบายเนี่ยแล้วอุปธิท่านคือความเป็นพระโดยการสมบัติการเวลาของท่านทุกอย่างของท่านมันเหมาะสมอ่ะท่านก็สามารถพูดได้ดีกว่าเราอีกหลายเท่าเลยฟังเรานะคะแต่ไม่ได้ลอกเราไปนะคะท่านก็เอาแค่จุดชนวนบางจุดเนี่ยเอาไปพูดเท่านั้นเองทีนี้พระอาจารย์ท่านนี้ก็มาเจอก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยพระที่ต่างประเทศเนี่ยท่านฟังอยู่ท่านบรรยายให้โยมฟังทุกวันท่านก็เอาเรื่องของเราเนี่ยแหละฟังแล้วก็ไปพูดต่อแต่ว่าท่านก็เปลี่ยนไปสไตล์ท่านก็เลยมาขอถ่ายรูปที่เรื่องของเรื่องเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับเราบอกว่าเอาไปให้พระรูปนี้ดูว่าเจอกันแล้วนะอะไรเงี้ยบอกว่าเจอธรรมวลีแล้วนะถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วยกันแล้วไปเอาไปให้ดูอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าคนฟังมีความรู้มากกว่าก็มีแต่บางคนเป็นยังไงโอ้ยเรียนจบปริญญาโทเหมือนกันไม่ต้องฟังหรอกความรู้เท่ากันเท่าไม่เท่าค่ะมันไม่ใช่หมายถึงว่าคนจบการศึกษาวุฒิระดับเดียวกันมันจะความรู้เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับความสนใจของคนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องด้วยเป็นแบบนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปฟังคอร์สเข้มหรือโยมที่ฟังทางรายการธรรมวลีเนี่ยงงอาจารย์ธรรมวลีเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะความจริงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแต่มันทำงานตามการเหมือนกันความเหมาะสมของเวลาแม่งก็ตั้งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์ถือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เฉยๆแต่พอไปนั่งที่คอร์สเข้มเนี่ยคิดเอาเองแล้วนะว่าตัวเองเป็นอาจารย์ใครไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะเจ้าของคิดแล้วมันจะวางใจเป็นแบบนั้นมันอยู่ที่การวางใจเราไปทำอะไรตรงไหนนะเราจะวางใจของเรานี่เมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยเป็นแม่ครัวก็วางใจเป็นแม่ครัวไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรก็คุยกับคนอื่นธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องวางใจใหม่ต้องวางตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสติที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจึงต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะวางใจผิดอย่างสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันเราก็ด้วยความเป็นห่วงเราเลี้ยงลูกจนเคยอาหารเราก็ทำให้ลูกทานสามีก็ทานเหมือนกับลูกกันแหละเพราะฉะนั้นมันดูแลเหมือนกันบ่นลูกเสร็จก็บ่นสามีเหมือนกันเลยมันต้องวางใจนะหันซ้ายหันซ้ายหันขวาเนี่ย
หันขวาไปเป็นสามีหันซ้ายเป็นลูกเนี่ยคุยกับลูกยังไงเนี่ยต้องตั้งสติแล้วคุยกับสามีอีกแบบนะคะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอากินเอากินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยสามีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยู่ในครอบภรรยาต้องเคารพมันมีในพระสูตรก็มีนะสามภรรยาเจ็ดจำพวกนะอันนี้ไม่พูดดีกว่ามันจะไปข้างหน้าแล้วนี่ไม่ชอบคือมันไม่เหมือนกันการวางใจเนี่ยแหละมันคือสติปล่อยวางก็ต้องใช้สติเหมือนกันเขาว่าวางทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้สติวางใจเนี่ยวางที่ไหนวางที่ตัวเราปล่อยวางนี่ปล่อยที่ใครปล่อยที่เรื่องราวแล้วก็คนอื่นต้องใช้ด้วยกันสองอย่างวางใจคือเราเนี่ยต้องวางใจยังไงและทำตัวยังไงปล่อยวางเนี่ยคนอื่นเขาทำอะไรกันอยู่มีสติเหมือนกันแล้วต้องวางยังไงขนาดไหนด้วยนะมันทำกับข้าวอ่ะมันต้องวางน้ำหนักมือยังไงอะไรยังไงแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องใช้สติจริงๆแล้วสติเนี่ยมีคุณมหาศาลมากในการดำเนินชีวิตแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้จักมันหรือเปล่ารู้จักสติจริงๆหรือยังรู้ตัวกับระลึกรู้เป็นอันเดียวกันไหมอันนี้ปูพื้นฐานเข้าคอร์สเข้มแล้วล่ะรู้ตัวกับระลึกรู้นี่อันเดียวกันไหมรู้ตัวคืออะไรโอ้โหตอบแบบว่าภาษาบ้านเราเรียกคำปั้นทุกดินยายคำตอบคำถามมันเป็นคำเดียวกันมันเป็นคำเดียวกันเลยคำตอบคำถามไปยังไงคำตอบก็กลับมาแบบนั้นมันรู้สึกไม่มีการอธิบายอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะรู้ตัวก็รู้ตัวนั่นแหละรู้ตัวเนี่ยหรือรู้แจ้งเนี่ยอันเดียวกันวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัววิญญาณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ตัววิญญาณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ทุกคนมีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความรู้ตัวรู้สึกรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างสัตว์นรกเนี่ยที่เขาเจ็บอ่ะเขาปวดเขาทุกข์เพราะมีวิญญาณไงมันมีวิญญาณมันถึงเจ็บไม่เอาละขอลาออกจากความเป็นสัตว์นรกมันไม่ไหวละได้ไหมได้ไม่ได้หรอกมันมีฟังนะทีนี้เนี่ยสมมติว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเจอคนด่าเราเจอคนว่าเราเกิดมาจนเราเกิดมารวยเราเกิดมาเจอวิบากกรรมต่างๆมีสามีมีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ไม่อะไรแบบเนี้ยเราหนีได้ไหมแล้วเราหนีไหมแล้วเราล่ะคนอื่นไม่เอาเราคนอื่นก็ทนอยู่นะเราก็โยนลงก็มันมีลูกด้วยกันคือบางคนก็ไม่ยอมทนไงใช่ไหมคือถ้าเป็นสัตว์นรกเองเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะหนีออกจากตรงนั้นมันเลือกไม่ได้เลยแต่เป็นคนเนี่ยบางทีมันก็เลือกบางคนก็เลือกผิดจริงไหมอย่างเช่นเราเกิดมาจนเนี่ยเราเลือกที่จะโกงเพื่อที่จะรวยตัวแปรมันเริ่มเยอะขึ้นนะมนุษย์เนี่ยโอกาสมันเยอะแต่ว่าโอกาสเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมอาจจะทำความชั่วมากกว่าเดิมแต่สัตว์นรกเนี่ยถ้าเขาเจอความทุกข์แล้วเนี่ยเขาไม่มีโอกาสทำความชั่วเลยไม่เหมือนกันนะสัตว์นรกเนี่ยเมื่อรับกับความทุกข์เนี่ยไม่มีโอกาสทำความชั่วเลยหมดโอกาสทำความชั่วรับทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น
แต่มนุษย์เนี่ยเมื่อมีความทุกข์เนี่ยมันหนีได้หนีในชาติปัจจุบันเนี่ยบางคนแล้วก็เลือกที่จะทำความชั่วแต่บางคนก็หนีใช้วิธีการทำความดีเพราะฉะนั้นโอกาสของมนุษย์เนี่ยจะเยอะกว่าภพภูมิที่เป็นอบายภูมิอยู่ที่เราจะเลือกแล้วว่าเราจะเลือกยังไงหรือเทวดาเองเนี่ยเสวยสุขในวิมานกินดีอยู่ดีนอนดีมีบริวารเราก็ขอให้เราได้ขึ้นสวรรค์เถอะปรากฏเราขึ้นไปเป็นบริวารก็ไปดูแลเทวดาใหญ่ทีมันก็ดีกว่าแต่ว่าเทวดาบางตนหรือบางท่านเนี่ยท่านก็ไม่ประมาทก็ใช้ความเป็นเทวดาเนี่ยสร้างความดีใช่ไหมคะลงมาช่วยมนุษย์เนี่ยอย่างที่เราทำอะไรกันดีๆเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยยังคิดในใจแล้วเอ้ยเราเนี่ยมีบุญนะทำอะไรเหมือนมีอะไรมาช่วยอยู่ตลอดเลยแม้กระทั่งที่จอดรถเชื่อมไปที่ไหนมีที่จอดรถตลอดว่าไม่มีไงก็ต้องสักนึกในใจว่าเทวดาเคลียร์พื้นที่ให้หน่อยมันไปที่ไหนเนี่ยได้ที่จอดรถนะเป็นส่วนใหญ่เกิน 99% คิดอย่างนี้ทุกครั้งก่อนที่จะไปถึงที่ไหนที่มันจอดรถยากๆอ่ะจังหวะมันจะดีตลอดเวลาไม่มีเลยมันยากๆคนแน่นๆเข้าไปก็มีที่จอดของเราคนมีบุญทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยพอเรามีปุ๊บเราจะเอาบุญของเราทำไงต่อเทวดาฉะนั้นเนี่ยความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันก็จึงไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่เราได้มาก็ไม่เหมือนกันอยากจะถามว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งสมัยเรียนปริญญาตรีต้องบอกว่าเมื่อตอนช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยได้หนังสือเล่มที่เล่าให้ฟังการบริหารชีวิตเด็กๆนะคะอ่านหนังสือบริหารชีวิตนะการบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นจิตวิทยากึ่งๆพุทธศาสนาแต่ว่าเขาไม่ได้เอายกตัวอย่างว่าพุทธเจ้าสอนว่ายังไงมาให้เราฟังแต่ในเนื้อหาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเรียนพุทธศาสนาแหละแต่พอมาเรียนปริญญาตรีซึ่งเป็นวิชาที่ชื่อวิชาคือชื่อหนังสือเลยวิชาพุทธธรรมวิชาเนี้ยหน่วยกิตสูงด้วยถ้าได้ A เนี่ยก็จะได้หน่วยกิตสูงนะก็ได้คะแนนดีแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตอนนั้นเรียนเนี่ยไม่ได้มุ่งเรื่องเกรดเอาจริงๆไม่ได้เน้นเลยนะมันมีความสุขกับการเรียนมากกว่ามันชอบเรียนเป็นคนชอบเรียนหนังสือสมัยประถมเนี่ยบางปีไม่เคยขาดสักวันเดียวเลยนะไม่สบายก็ไปไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนไม่ชอบขาดเรียนอะไม่เคยขาดเรียนเลยขนาดไม่สบายไงก็ไปเอาไข้หวัดไปให้เพื่อนไม่ชอบอยู่บ้านชอบอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยพอเรียนวิชาพุทธธรรมเนี่ยมันจะมีการสอนเป็นหนังสือของสมัยก่อนที่เราเรียกที่เรารู้จักท่านในนามของพระธรรมปิฎกประยุตโตหรือท่านพระพรหมคุณาภรณ์แต่ตอนนี้ท่านพระเดชพระคุณเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อ่านของท่านเล่มนั้นเหมือนได้ชีวิตใหม่ทั้งชีวิตเลยนะเหมือนได้ชีวิตใหม่ทั้งชีวิตในเรื่องของการวางความเข้าใจวางแผนชีวิตหลายๆอย่างชีวิตคืออะไรคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยนั่นเลยคือชีวิตคืออะไรเลยนะบางคนเกิดมาบางชีวิตเกิดเป็นสัตว์นรกบางชีวิตเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์บางชีวิตเกิดมาเป็นเทวดาบางชีวิตเกิดมาเป็นพรหมทุกคนเนี่ยรู้อารมณ์ตัวเองก็คือชีวิตนั่นเองเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมี
มันเหมือนกับคุณสมบัติพิเศษอะหรือจิตของเราเนี่ยมันเก็บบุญวิบากเอาไว้พูดถึงเรื่องกรรมมาตลอดมันจึงมีคุณสมบัติในการเกิดที่เราพูดถึงชนกกรรมจำได้ไหมยายชนกกรรม10วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดกรรมทุกวันเลยนะ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติชนกกรรมคือนำเกิดถ้าจิตของเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเรามีสติเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจะบันทึกกลับมาที่ใจของเราเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันขาดสติเป็นโมหะสิ่งที่มันถูกบันทึกไปก็เป็นอกุศลถ้าอกุศลมันมากเนี่ยมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าบุญมันมากก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ตัวแปรของความเป็นมนุษย์กับความเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์กับเทวดาเนี่ยจิตที่นำเกิดเป็นตัวเดียวกันคือมหากุศลจิตมหากุศลจิตคือจิตที่ชอบทำทานชอบรักษาศีลชอบภาวนาแต่ยังไม่ถึงฌานก็เป็นมหากุศลจิตแต่ความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาก็คือมนุษย์เนี่ยมีความเกรงกลัวแล้วก็มีความละอายต่อบาปเนี่ยน้อยกว่าเทวดาเทวดาจะมีความเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปมากกว่าตรงนี้แล้วก็จิตที่มีสมาธิที่ท่านพระอาจารย์ได้บรรยายในมหาสติปัฏฐานสูตรจิตที่ตายไปขณะที่มีสมาธินะนะจิตที่ตายไปในขณะมีสมาธิเนี่ยยายไม่นั่งตรงกับแถวเขาจะลากมาทำไมนั่งได้อยู่กลัวถามเหรอจิตที่มีสมาธิเนี่ยเมื่อตายไปนะคะมีสมาธิก็จะเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมถ้าเราเข้าใจเรื่องวิญญาณเนี่ยเราจะหายสงสัยหลายเรื่องมากเลยว่าชีวิตเกิดมาชีวิตคืออะไรสังสารวัฏเนี่ยตราบใดที่เรายังมีวิญญาณอยู่ตัวรับรู้ความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันคือวิญญาณแล้วมันต้องเกิดตามเหตุปัจจัยที่เป็นชนกกรรมที่เราเรียกว่าสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอ่ะมันจะเวียนว่ายตายเกิดเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรเราเลือกไม่ได้แต่เราทำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของเหตุและปัจจัยมันเอาความอยากตัวเองเป็นหลักเนี่ยแล้วให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้แต่สร้างได้ทำให้มันเป็นได้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถามยายไปว่ารู้อะไรนะคะรู้ตัวกับระลึกรู้ไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยแหละมันคือตัวแปรของการที่ทำให้การรู้ตัวของเราเนี่ยมีคุณภาพสติรู้ตัวเนี่ยถามว่าอย่างเช่นสุนัขเนี่ยถูกเราตีหัวเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันรู้ว่ามันเจ็บมันรู้ตัวว่ามันเจ็บแล้วมันก็กัดเราโมโหมันไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้มันไม่รู้จักว่ามันโกรธแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยถูกตีเนี่ยรู้ว่าเจ็บเจ็บการกระทบรู้ว่าไอ้ไม้เนี่ยมากระทบเราหรืออะไรมากระทบเรารู้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเกิดเป็นความโกรธหรือไม่โกรธอันนี้คือระลึกรู้ระลึกรู้ในที่นี้ในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้ในรูปกับนามรูปกับนามหรือขันธ์5เนี่ยมันเป็นฐานของวิปัสสนากรรมฐานแยกออกหรือยังยายรู้ตัวกับระลึกรู้เนี่ยไม่ใช่อะไรก็รู้หมดเหมือนคนเมาเหล้าเคยเจอคนเมาเหล้ามั้ยกินเหล้าเมาแล้วไปนอนโอ๊ยไม่นอนหรอกรู้ตัวอยู่มีสติ
มีสติไหมมีสติอยู่รู้ตัวอยู่ยังไม่นอนยังรู้ตัวอยู่รู้ว่าตัวเองตื่นอยู่ยังไม่ง่วงแต่มันไม่ได้รู้ระลึกรู้ระลึกรู้เนี่ยมันก็ต้องรู้ในขันธ์5นะคะไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองลืมตาอยู่เฉยๆนะขันธ์5เนี่ยมีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเนี้ยถึงจะใช้คำว่าระลึกรู้ได้ที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่รู้อะไรก็รู้มั่วไปหมดเลยอยากจะรู้อะไรก็รู้ไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีปัญหาครอบครัวแล้วมันมีเรื่องที่ให้เราไม่สบายใจเรามองปัญหาอยู่เนี่ยเราก็ปัญหาทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะทำไมมันเป็นอย่างนี้คิดอยู่ในใจอยู่อย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้รู้ตัวไหมอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวไหมรู้ระลึกรู้ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้อะไรคือระลึกรู้ต้องระลึกอะไรตอนนั้นอะจิตมันกำลังกังวลอยู่จิตมันทุกข์หนอกังวลหนออันนี้ถึงจะเป็นระลึกรู้แต่ถ้ารู้มันกำลังมีปัญหาอยู่ทำยังไงดีทำยังไงดีเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่ารู้ตัวนะคะอันนี้ไม่เรียกว่าระลึกรู้นะต้องแยกให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกเข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้ส่วนใหญ่บอกเนี่ยก็รู้ว่ามันเครียดเนี่ยแต่มันไม่ทำยังไงก็รู้เนี่ยรู้อยู่ไม่ใช่อันนี้เอาวิญญาณรู้อารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าสติระลึกรู้เนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องสติระลึกรู้จิตที่มันกำลังปรุงอยู่พอจิตมันรู้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความเครียดมันหายเองเพราะมันเป็นอารมณ์วิญญาณเนี่ยมันรู้อารมณ์แต่สติเนี่ยมันรู้จิตเข้าใจกี่คนไม่รู้นะคะอันนี้เนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตคืออะไรตอนที่เรียนปริญญาตรีชีวิตคืออะไรชีวิตคือขันห้าท่านอธิบายแบบนั้นชีวิตคือขันห้าขันห้าเนี่ยมีหมดสัตว์นรกมีขันห้าไหมคะมีครบไหมครบนะโอเคหมามีขันห้าไหมหมามีขันห้าไหมหมาขึ้นขันห้าได้ไหม ได้ไหมยายหมาขึ้นขันห้าได้ไหมขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้อะไรมันต้องมอบกายถวายชีวิตอะขึ้นขันห้าเนี่ยที่เขาขึ้นขันห้ากันเนี่ยคือการเข้ากรรมฐานมันไม่มีโอกาสมันมีขันห้าแต่มันขึ้นขันไม่ได้นะคะหมามีขันห้าแต่ขันห้าของเขาเนี่ยมันอยู่ในอบายภูมิอบายภูมิคือคุณสมบัติของขันห้าที่เหมือนกันที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยเราจะต่อยอดเนี่ยขันห้าเหมือนกันแต่ทำอะไรได้ทุกอย่างไม่เหมือนกันนะมันเกิดมาในอบายภูมิปุ๊บมันจบแล้วถึงจะมีขันห้าก็เถอะรับกรรมอย่างเดียวอย่างที่ยกตัวอย่างสัตว์นรกมาสักครู่เนี้ยสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันสมมติว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหิวอยากจะกินบางทีเนี่ยก็มีความคิดแต่โอกาสในการทำความชั่วเนี่ยบางทีก็ยังมีอยู่นะมากกว่าสัตว์นรกใช่ไหมคะอย่างเช่นขโมยของเขาอยากจะได้เนี่ยด้วยอำนาจจิตของเขาที่เขาอยากจะได้ของคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยว่าจิตอันเนี้ยอยากได้ของของคนอื่นจะเป็นอกุศลนะธรรมชาติของปรมัตถธรรมเนี่ยมันไม่ได้แยกนะว่าคนเนี่ยต้องระลึกรู้ว่านี่คือของของคนอื่นแต่สัตว์เนี่ยรู้ไม่ได้เอาของของคนอื่นไปแล้วไม่บาปไม่ใช่เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ตัวไงสัตว์เนี่ยทำบาปโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวว่านี่คืออยากได้ของเขาแล้วก็มีความพยายามที่จะเอาบางทีก็ขโมยเห็นไหมคะอย่างไปที่ไหนที่แบบมีหมามีอะไรเยอะตัวเองต้องหูทีเอาของไปทำออกโรงทานมั่งออกหน่วยแพทย์มั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปทำอาหารกันเนี่ยบางทีเราวางของไว้เยอะๆเนี่ยต้องรีบเก็บผ
ราะว่าหมาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นของของคนอื่นบางทีเราเก็บอย่างดีมันก็ยังปีนของเราเอาจนได้ อย่างเงี้ยแต่โดยความเป็นมรรคธรรมเอ้ยเป็นความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันยังไงก็ขโมยมันมีจิตที่คิดจะเอาแล้วของก็เป็นของของคนอื่นตัวเองก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือของคนอื่นอะไรคือของเราของเขามันก็บาปอยู่ดีแล้วบาปเยอะด้วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบาปเยอะเพราะว่าเขาไม่รู้เขาทำเต็มที่มนุษย์เนี่ยมากกว่านั้นสัตว์เดรัจฉานเต็มที่ก็มีลิมิตของการสร้างบาปบางครั้งมันเอาไม่ได้อะแต่คนเนี่ยมีปากอีกพูดหลอกคนอื่นกิเลสเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นอย่างคนจบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาบอกกิเลสมันจบด้วยนะตอนรับปริญญานะกิเลสมารับปริญญาพร้อมเรานะไอ้ความฉลาดไอ้ความเข้าใจกลไกต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ทำบาปได้มากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เราจะทำบุญหรือสร้างกุศลจากความฉลาดมันก็ทำได้มากกว่าเหมือนกันโอกาสมันเยอะขึ้นนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาโอกาสเนี่ยไปทำสิ่งไหนบุญหรือบาปแบบนี้นะอันนี้คือชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรคือขันธ์ 5ที่แตกต่างแต่อันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ตัวเราเองซะก่อนพอเราเรียนรู้ตัวเองเข้าใจเนี่ยเราจึงเข้าใจชีวิตคนอื่นพระพุทธองค์เคยตัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับใบไม้ในกำมือที่เราอธิบายกันประจำอันนั้นตัวเองจำได้ว่าอ่านหนังสือเล่มเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งของท่านพุทธอิสระไม่ใช่พุทธอิสระที่ประจวบอะค่ะอิสระมุนีหลวงพ่ออิสระมุนีนะอิสระเหมือนกันหลวงพ่ออิสระมุนีตอนนี้ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนแต่ตอนนั้นจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านมีชื่อเสียงมากแล้วอ่านหนังสือเล็กๆของท่านนะมีคนมาแจกท่านเขียนเรื่องใบบรรลุลายอะไรเล็กๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปอ่านของใครแล้วมันจะถูกจริตแล้วมันเกิดเก็ตขึ้นมาในตอนนั้นจังหวะมันได้ท่านอธิบายเรื่องของใบประดู่ลายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของใบประดู่ลายว่าในป่าประดู่ลายเนี่ยเยอะไหมใบไม้เนี่ยเยอะไหมคะแม่ชีแม่ชีเพิ่งบวชเหรอคะเพิ่งบวชวันนี้เมื่อวานใบประดู่ลายเนี่ยถามว่าในป่าเนี่ยมีมากหรือมีน้อยก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ยากอะใบไม้ร่วงในป่ามันก็เยอะอยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงแสดงว่าในป่าประดู่ลายเนี่ยเปรียบเสมือนให้คิดตามเปรียบเสมือนกับความรู้ของพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดเลยที่พระองค์มีอ่ะทั้งหมดเลยทีนี้ก็ทรงหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาในกำมือแต่ความรู้เราเนี่ยที่สอนพวกท่านเนี่ยสอนแค่เนี้ยสอนแค่ในกำมือเท่านั้นในป่าทั้งหมดที่รู้เนี่ยพระเจ้าองค์ไม่ได้เอามาสอนนะเพราะฉะนั้นคนที่มาถามว่านี่สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสอนไม่ตอบไม่ใช่ไม่รู้รู้หมดแต่ไม่ตอบตอบเท่านี้เพราะอะไรถึงตอบแค่ในกำมือเพราะว่าในกำมือเนี่ยแหละมันเป็นประโยชน์ที่สุดของชีวิตละมันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่มันเป็นไปเพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ความรู้ที่มันมีอยู่ให้มันสร้างจรวดสร้างยานอวกาศต่างๆพวกนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีความรู้ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พ้นจากทุกข์พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะแสดงสิ่งที่ทำให้พ้นจากทุกข์มาแสดงให้ฟังการรู้จักใบไม้ทีนี้เนี่ยในกำมือนึงเนี่ยใบประดู่ลายเนี่ยเราหยิบเพียงแค่ใบเดียวขึ้นมาการศึกษานะคะ
อันนี้ที่ในกำมือเนี่ยเปรียบเสมือนกับความรู้ทั้งหมดที่พุทธองค์เนี่ยทรงนำมาสอนเราแต่ถ้าเราต้องการเข้าใจต้องการเข้าใจชีวิตหรือต้องการเข้าใจธรรมะเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราทำความเข้าใจใบประดู่ลายหนึ่งใบให้ได้เมื่อเราเข้าใจใบประดู่ลายใบเดียวถามว่าใบประดู่ลายทั้งป่าจะเหมือนกันไหมจำเป็นไหมที่เราต้องไปหยิบใบประดู่ลายทุกใบในป่าเพื่อให้เข้าใจไม่จำเป็นเรารู้จักใบประดู่ลายเพียงใบเดียวเราก็สามารถเข้าใจใบประดู่ลายทั้งป่าทีนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะเข้าใจคนทั้งโลกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้คนกลับมาเรียนรู้ตัวเองกันมั่งหรือยังกลับมาดูใจตัวเองอะใจตัวเองยังไม่รู้จักเลยแล้วเราจะไปดูใจคนอื่นเป็นไปได้ยังไงหันกลับมาหาตัวเองซะก่อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองซะก่อนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการเรียนรู้ขันธ์ 5นั่นเองการเรียนรู้กายกับใจตัวเองให้เข้าใจเราถึงจะรู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรบางทีเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนโกรธมีโทสะมากเราเป็นคนโลภมากเราทุกข์ว่าความโลภคนโกรธก็ทุกข์ว่าความโกรธคนอิจฉาก็ทุกข์ว่าความอิจฉาคนตะหนีก็ทุกข์ว่าความตะหนีเราไม่รู้เลยว่าความจริงเนี่ยเมื่อเราตะหนีเนี่ยเราจะโกรธคนที่จะมาเอาของเราเมื่อเราอิจฉาเนี่ยเราจะโกรธคนที่อยู่เหนือเราและดีกว่าเราเมื่อเราโลภเนี่ยเราจะโกรธอะไรคะโกรธคนที่จะแย่งของเราไปเมื่อเราโกรธเนี่ยเราก็จะไม่พอใจนะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักเรารักสิ่งไหนเราต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะโกรธคนที่ทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงตรงนั้นเราจะไม่ชอบแล้วเราก็ไปจัดการกับของที่อยู่ภายนอกเราทั้งหมดเลยนะเราอิจฉาใครเราก็ไปตามทำร้ายคนที่เราอิจฉาถูกต้องไหมเราไม่พอใจใครที่อยากจะมาได้ของเราเราก็พยายามที่จะผลักไสคนที่จะมาแย่งของเราออกจากชีวิตไปเราไม่ได้เคยกลับมาดูใจของเราเลยว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่น่ะมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาในใจของเรามันเกิดขึ้นจากความตะหนีในใจของเรามันเกิดขึ้นจากความโลภของเราเพราะเราไม่เคยกลับมาดูตัวเองเราเลยไม่สามารถที่จะแก้ความทุกข์ได้ตรงเป็นแบบนั้นแล้วบางคนก็ปกป้องกิเลสของตัวเองจนตายจากโลกนี้ไปอีกครั้งหนึ่งแบบไม่รู้จักตัวเองเศร้าไหมยายเศร้าเนาะเป็นหน้า นั่งเศร้ากันหมดเลย คิดตามเศร้า นั่งเศร้ากันหมดเลย เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราต้องดีใจว่าอะไรเรายังมีโอกาสได้รู้ความจริงนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เรายังรู้นะว่าเราทุกข์เพราะกิเลสบางคนไม่เคยรู้เลยนะเขาเกิดมาเขาบอกเขาเป็นคนดีจนเขาตายอ่ะเขาเป็นคนดีเขาหวังดีกับคนอื่นเขาอย่างงู้นเขาอย่างงี้เขาชีวิตเขาไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนบางทีเนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยเราเริ่มเดือดร้อนกับเขาแล้ว ไอ้ที่เขาบอกเขาไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเราเนี่ยเริ่มเดือดร้อนแล้ว เขาก็ยังไม่รู้ตัว ใช่ไหมคะชีวิตคืออะไรหนังสือของท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตธรรมวลีนะนอกจากเปลี่ยนชีวิตในชีวิตจริงในการจุดชนวนความคิดใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย
ก็ยังทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเยอะมากความสงสัยเนี่ยคิดตั้งแต่สมัยอายุยังไม่เข้าป.1เลยนั่งมองชอบนั่งตรงบันไดไม่รู้เป็นอะไรโรคเหมือนคนเป็นเด็กโรคจิตนะมองโรคอื่นก็ไม่ชอบนั่งฉันนั่งตรงบันไดมันได้ห้อยขาหรือยังไงเรานั่งแล้วก็คิดคนเราเกิดมาทำไมคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่เข้าป.1เลยเกิดมาทำไมที่คิดอย่างนี้เพราะตอนนั้นเริ่มไปเรียนโรงเรียนบ้านเด็กเล็กอ่ะทำไมเช้ามาต้องไปโรงเรียนทุกคนแล้วเราเรียนจบแล้วเราจะไปทำอะไรแล้วจบมาแล้วทีนี้มันเห็นคนตายเห็นคนตายเรียนแทบตายแล้วก็ตายอ่ะมันคิดน่ะเด็กอ่ะทำไมแล้วเราเรียนมาพอเรียนไปแล้วก็ตายแล้วเรียนทำไมเรียนหนังสือจบพอเรียนจบแล้วก็ต้องแต่งงานโหแล้วยากมากเลยคิดโตขึ้นมานะคิดถึงเรื่องคู่เลยนะทุกคนแต่งงานโตขึ้นมาปุ๊บก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคู่โอ้โหแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาคู่เราจะเจอใครอ่ะคิดอย่างนี้เลยนะแล้วพอเราเจอคู่แล้วถ้าเกิดคู่เราไม่ดีล่ะเห็นคนทะเลาะกันเห็นคนแยกทางกันอุ้ยมันคือมันกับมันคิดตามอ่ะแต่มันไม่ได้คำตอบนะแต่ชอบคิดแบบเนี้ยแต่งมาโตมาก็ต้องแต่งงานยากไปกว่านั้นต้องหาเลี้ยงลูกคิดในใจโอ้โหแล้วเลี้ยงคนทั้งคนอ่ะต้องหาเลี้ยงลูกพ่อแม่เนี่ยจริงๆต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะใจกว้างมากคือเงินเรามีเราก็อยากจะใช้อ่ะแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะต้องให้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงเจ๋งจริงหาเงินมาเท่าไหร่ให้ลูกหมดเลยอ่ะทำได้ยังไงนะแล้วมันเป็นความทุกข์มากพอตัวเองโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนสมัยอายุ17 18เอาหลานมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงอ่ะยังรักหลานเลยเอาหลานมายังรักหลานเลยคิดในใจโอ้โหถ้าลูกเราจะรักขนาดไหนวะเนี่ยตายเลยไปไหนไม่ได้เนาะไปไหนไม่ได้เลยถ้ามีลูกนี่ตาย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 ถ้าเกิดถึงเวลาเอาหลานมาเลี้ยงเนี่ยขี้เกียจเลี้ยงก็ไปคืนแม่เขาจบข่าวสบายแต่ถ้าลูกเราเอาไปคืนใครเนี่ย คิดเรื่องนี้แล้วคิดเอาไปคืนนั่นแหละกลัวมากเลยตอนนั้นมาไอ้คนที่เป็นแม่นี่เก่งจริงมันต้องได้รักแล้วต้องได้ห่วงต้องได้อะไรตลอดมันเลยเข้าใจนะถ้ามาไม่ได้มาไม่ได้เนี่ยแต่บางทีเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าสังสารวัฏเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมาฝึกใจตัวเองบ้างอย่าให้ใจเนี่ยมันจมอยู่กับเรื่องนี้ซะจนลืมไปว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวคือไม่ได้บอกไม่ให้รักลูกนะคะแต่ถ้าคุณมีสติเนี่ยคุณจะรักลูกได้ดีกว่าคุณรักลูกด้วยความหลงรักลูกได้มากกว่าเดิมนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ทิ้งลูกนะแต่อย่าไปเอาความคำพูดหรือไปเอาความคิดของคนที่เขาหลงลูกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเราบางทีที่เขาแสดงอยู่เนี่ยเขาว่าเขารักลูกเนี่ยความจริงอาจจะเป็นรักลูกผิดก็ได้มันรักลูกเนี่ยใช้ทำหน้าที่ของแม่อย่างที่เราคุยกันเรื่องแรกที่เราคุยกันเรื่องวางใจวางใจกับลูกวางยังไงทำหน้าที่ของแม่ทำยังไงวางใจกับสามีวางใจกับเพื่อนแล้วก็วางตัวยังไงไอ้พวกเนี้ยมันคือการฝึกสติทั้งหมดเลยถ้าเราฝึกสติเป็นเนี่ยเราก็จะทำตรงนี้ได้ชีวิตคืออะไรนะชีวิตคืออะไรอันนี้แหละค่ะชีวิตมันคือการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏมันวนไปด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสมากกับกิเลสน้อยอ่ะมันไม่มีกิเลสนะกิเลสมากกับกิเลสน้อยเท่านั้นนะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดแต่ไม่มีกิเลสไม่มีในสังสารวัฏนี้ทุกคนมีกิเลสแม้กระทั่งพระพรหม
ก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดอยู่พรหมเนี่ยยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดอยู่แต่ว่าจิตในขณะที่นำเกิดเนี่ยมันไม่มีกิเลสเป็นฌานจึงเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมีกิเลสชีวิตจึงควรเป็นไปอย่างไรในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยตอนที่สมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยมีการอธิบายเรื่องชีวิตคืออะไรก่อนชีวิตคือขันธ์5ชีวิตคืออายตนะ12ชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดอยากผู้ใดคนอยากศึกษาไปเรียนต่อชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามกรรมท่านอธิบายแบบนี้เมื่อชีวิตเป็นไปตามกรรมเนี่ยชีวิตควรเป็นไปอย่างไรต่อเป็นไปอย่างไรเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ควรเป็นไปอย่างไรในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเกิดอะความจริงมันเป็นแบบนี้ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงควรเป็นไปในกรอบของความจริงแบบนี้อย่าหลุดออกจากความจริงนะคะถ้าเราไม่เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายมีจริงเนี่ยเราจะกล้าทำความชั่วเราจะกล้าเอาเปรียบคนอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้กรรมที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นมันจะกลับมาหาเราแล้วเราก็ทุกข์ไงแต่ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันมีกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงมันมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราจึงต้องทำอะไรควรเป็นไปอย่างไรก็คือมีหลายอย่างมากในการอธิบายเนี่ยหนังสือที่เป็นฉบับอธิบายฉบับพิเศษเนี่ยมีอยู่พันหัวหน้านะคะแต่ถ้าเกิดหนังสือเล่มย่อๆเป็นหัวข้ออยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าหน้าอธิบายพันหัวหน้าเคยให้ยายบุญไปไม่ทราบยายเสดาได้หรือเปล่าจริงก็เคยให้หลายเล่มตอนนี้เริ่มไม่ให้ใครละหาซื้อยากละหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วพุทธธรรมเล่มใหญ่ต้องไปอาศัยตามงานศพครูบาอาจารย์ราชทานเพิงศพใหญ่ๆจริงๆอ่ะแล้วพวกเราก็ไม่ค่อยได้เลยนะต้องเป็นระดับอาจารย์อะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบว่ามีให้เพราะฉะนั้นยากเนาะสือเล่มนี้เดี๋ยวนี้หายากมีแต่เล่มเล็กๆอันนี้ก็เป็นตำราเรียนที่เปลี่ยนชีวิตนะชีวิตควรอยู่อย่างไรชีวิตควรเป็นไปอย่างไรชีวิตควรเป็นไปตามหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาชีวิตควรเป็นไปตามหลักของสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นที่ถูกที่ตรงเนี่ยที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยคือปรับความเห็นกันให้มันตรงสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริเมื่อเรามีความเห็นตรงแล้วเนี่ยความดำริหรือการที่เราจะตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยมันจะตรงกับความเห็นนั่นแหละเมื่อความเห็นมันตรงเมื่อดำริมันตรงเนี่ยสิ่งที่ต่อมาที่เราจะได้ก็คือสัมมากัมมันตะการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะถูกต้องตามสัมมาวาจาคำพูดของเราก็จะถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพก็จะถูกต้องเป็นกลุ่มของศีลสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิชีวิตควรเป็นไปอย่างนี้ถ้าใครยังปรารถนาความสุขอยู่ยายในสังสารวัฏเลยนะใครปรารถนาความสุขในชาตินี้ชีวิตควรเป็นไปแบบนี้เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมถ้าเราทำกรรมดีมันก็จะได้ดีคะอะไรนะเบื่ออะไรยายเบื่อคนพูดมันเบื่อได้อะมันก็ต้องทันอารมณ์เพราะยังไงไม่ว่าเราจะเบื่อหรือเราจะไม่เบื่อเราจะมีความสุขเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเพราะมันต้องเกิดแต่ถ้าเกิดยายตายไปเพราะความเบื่อแล้วมันไม่มีปัญญามันเบื่อมันเป็นอารมณ์นะตกนรกเลยยายต้องมีสตินะเนื้อไหมแต่ถ้ามันเบื่อแบบเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเบื่อแบบปัญญาเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมมันจะไม่เป็นอารมณ์อ่ะมันจะเบื่อแบบปัญญาก็คือเห็นแล้วเข้าใจเบื่อการเกิดเบื่อการแย่งชิงเบื่อการ
ดูถูกเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเบื่อเป็นอารมณ์แบบเห็นเลยก็เบื่อไปหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงเนี่ย ต้องดูเองเป็นดีๆนะเพราะบางคนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยแล้วเราเอาอารมณ์เบื่อมาเป็นตัวหลักเนี่ยไปมาอารมณ์นั้นน่ะมันเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะที่มันอันตรายเลยต้องดูนะยายนะเบื่อของยายเนี่ยเช็คดีๆนะเป็นด้วยความรักและห่วงใยนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดอีกแล้วนะคะเลยเวลางานปริวาสกรรมในการบรรยายในวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาในการให้ได้สร้างบารมีแล้วขอขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงธรรมในวันนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันครับกราบกันแล้วกราบอิมินาสการิณาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการิณาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการิณาทางสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคหโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวารานิปาติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตะกานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุขอโอกาสคณะสงฆ์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขภันเตสังโฆชนะโตอะยังปะทะมะภาโคเทรัสสะปาปุนาติอะวะเสสาภาคาอัมหากันเจวะปาปูนันติภิกขุนันจะสัมมเนรานังคหัตถานังเตยถาสุขังปริพุนชันตุข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารนำมาถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์แต่ถ้าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็หามิได้กระผมขอสมมติตนเป็นพระภัตตุเทศเป็นผู้แจกแบ่งพัดเพื่อสงฆ์ขอแจกแบ่งดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระส่วนที่สองย่อมถึงแก่พระอนุเถระเป็นลำดับลงไปจนกระทั่งถึงพระสังฆนวกะรูปสุดท้ายที่เหลือนอกนั้นย่อมถึงแก่สามเณรแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอท่านทั้งหลายพึงบริโภคได้ตามสบายเถิดแจกแบ่งดังนี้ถ้าหากพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรขอจงทักท้วงขึ้นณที่ประชุมสงฆ์นี้ถ้าหากเห็นสมควรแล้วขอจงเปล่งสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญรับพรเลยโยมจะได้ไปตักอ่านเร็วๆยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบริตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลโควินันเตภวัตวันตปรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวันเรียสเนจังวุฒาปัจจายโนอาจาร
รัวธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายัญจะโคทักขินาทินนาสังคามมิสุปฏิตทิขรตังหิตายาสถานโสอุปการธัมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลาคูนัมมโนปะทินนังทุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปะกันติภวตุสัพพมังราคันตุสัพเทวตาสัมบพุทธาเวนัสทาโสธิภวันตุเตภวตุสัพราคันตุสัมปเทวตาสัมภะนุภาเวนัสทาโสธิภวันตุเตภวตุสัพราคันตุสัมปเทวตาสัมภะคานุภาเวนัสทาโสธิพระวันตุเตมาโยกกับพระอรหังสัมมาพร้อมแล้วกับพระคุณเจ้าพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหลวงพี่พระตุเทศรีบอุ้มบาตรไปรับประเคนก่อนเดี๋ยวกลับมาพอฉันข้าวเสร็จล้างบาตรอะไรแล้วก็เตรียมตัวไปนู่นก่อนนะของถ้ามันยังไม่ทันได้เก็บเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเก็บก็ได้เนี่ยมีกระถาดีอีกแล้วบูชาไม่ไพ่บูชาไม่ไพ่เนี่ยไปใส่ห้อยกดบูชาเฮ็ดหยังขอไม่ไพ่บูชาโอ้ยบ่ต้องใส่เงินปานนั้นดอกเว้ยไปขอพระอาจารย์ขอทานผมได้กำหนดว่าบูชาไปให้มันสบายใจยายถ้าเสร็จแล้วก็พวกที่มีกำลังดีก็ช่วยกันเก็บของด้วยเด้อผมมันเปิดอันลาดหมดเนี่ยเก็บของด้วยเก็บของเจ้าของไปก่อนก็มาเก็บของส่วนกลางกลับไปโรงครัวช่วยกันแล้วก็ของอะไรที่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าทำมันไม่หนักเท่าไหร่ก็ถอนตะปูถอนอะไรสนามเนี่ยเอาตะปูใส่คู่ไว้เอาไว้ใช้งวดหน้าอีกตะปูกับฝาขวดน้ำอ่ะแล้วก็ผ้าที่เป็นผ้าดำๆอยู่ข้างนอกที่เปื้อนดินเนี่ยไม่ต้องเอาไป